สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอพริกหลังกล่องวิดีโอรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็อยู่ในสถานที่ชิลๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับการทำวิดีโอสบายๆมานั่งคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็เลยจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับสกินแคร์ด้วยนะครับเอาละครับคำถามแรกนะครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากทำ YouTube คะวิดีโอแรกของอิงเนี่ยก็ลงในช่วงเดือนเมษานะคะเป็นช่วงโควิดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วก็รู้สึกเบื่อมากๆแล้วก็รู้สึกเริ่มจิตตกนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงเป็นคนที่จะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะคะจะต้องพยายามหาอะไรทำตลอดเวลาวันนึงเนี่ยก็เลยตัดสินใจหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วรู้สึกผิดหวังมากๆเลยแล้วก็วิดีโอนั้นเนี่ยก็มีคนดูอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนนะคะแต่ว่าก็รู้สึกสนุกดีนะคะเพราะว่าอิงดูวิดีโอรีวิวสกินแคร์ที่อวยหรือว่าที่รับสปอนเซอร์หรือว่าพูดตามสคริปต์มาบ่อยมากนะคะก็เลยรู้สึกดีที่ได้พูดในสิ่งที่แบบกำลังอึดอัดอยู่นะคะแล้วอิงก็รู้สึกว่าอิงได้เสนอมุมมองที่แตกต่างแล้วอิงก็รู้สึกว่าอิงได้ช่วยหลายๆคนในการเลือกสกินแคร์โดยที่ไม่ต้องเชื่อการตลาดเสมอไปนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงเป็นคนที่ลองใช้มาเยอะมากแล้วนะคะถ้าเกิดใครแนะนำอะไรมาหรือว่าอะไรกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยอิงก็จะลองใช้ไปหมดเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ผิวอิงในช่วงนั้นเนี่ยพังแล้วก็สิวอักเสบมากๆเลยจนอิงได้เริ่มมาศึกษาส่วนผสมแล้วก็พลิกหลังกล่องดูนะครับจนสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองได้แต่ว่าหลายๆอย่างที่อิงศึกษามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการวิจัยหรือว่าจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะเข้าใจได้ยากนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในภาษาอังกฤษด้วยอิงก็เลยอยากเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาสรุปแล้วก็มาทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ในภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยถึงจะมีสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อหรือว่ามีเหตุผลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอิงก็จะกลับมาถามตัวเองในทุกคลิปนะครับว่าจุดประสงค์ในการทำคลิปของอิงเนี่ยมันคืออะไรแล้วคำตอบก็คือการช่วยให้ทุกคนหัดพลิกหลังกล่องแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่หัดตั้งคำถามเยอะๆนะครับแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อการตลาดคำถามต่อไปนะครับก็คืออยากทราบว่าโทเนอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ไหมคะคุณอิงส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าพวกโทเนอร์ที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการเพิ่มสเต็ปแล้วก็การเพิ่มความเสี่ยงโดยใช่เหตุนะคะโทเนอร์พวกนี้เนี่ยถ้าดูส่วนผสมแล้วเนี่ยมันก็คือมอยส์ไรเซอร์ในรูปแบบของน้ำซึ่งถ้าคุณใช้มอยส์ไรเซอร์ดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปที่ไม่จำเป็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เคลนเซอร์ที่มี pH ที่เหมาะสมกับผิวคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โทเนอร์เพื่อที่จะปรับค่า pH บนผิวคุณหรือว่าเตรียมผิวคุณสำหรับสเต็ปต่อๆไปเช่นกันแต่ว่าโทเนอร์บางตัวเนี่ยก็มีส่วนผสมแอคทีฟที่สามารถช่วยรักษาสิวหรือว่ารอยสิวได้นะครับซึ่งโทเนอร์พวกนี้เนี่ยอิงก็ว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากใส่แอคทีฟเข้าไปในสเต็ปไหนของรูทีนของคุณซึ่งอันนี้เนี่ยอิงก็ได้อธิบายไปเพิ่มในวิดีโอสึกโทเนอร์ของอิงนะครับมีแพลนสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์เส้นผมในอนาคตไหมคะอิงคิดว่าผลิตภัณฑ์เส้นผมเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ค่อนข้างคล้ายกับผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะครับแต่ว่าอิงก็ต้องขอไปศึกษาเพิ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอิงก็จะมาทำวิดีโอให้ในอนาคตนะครับมีสกินแคร์ในใจที่ไม่เปลี่ยนเลยไหมคะจริงๆตัวที่อิงใช้มานานแล้วแล้วก็ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตัว Young Elephant Protein นะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยอิงก็เพิ่งรู้ว่ามันมีดราม่าเกี่ยวกับแบรนด์นี้หลักๆก็คือทีม PR ของบริษัทนี้เนี่ยเขาตอบคอมเมนต์แย่ลบบนโซเชียลมีเดียต่างๆแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับในมุมมองของอิงเนี่ยก็คือว่าในเชิงส่วนผสมเนี่ยแบรนด์นี้ formulate ได้ค่อนข้างน่าประทับใจแล้วส่วนตัวอิงใช้เองแล้วเนี่ยก็เห็นผลดีนะครับแต่ว่าอิงก็เป็นคนที่เชื่อว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยควรมีเจตนาที่ดีต่อสังคมแล้วก็ต่อผู้บริโภคแล้วก็ควรมีความโปร่งใสในการทำธุรกิจซึ่งไม่ควรหยุดอยู่แค่ตรงส่วนผสมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองก็เลยค่อนข้างลำบากใจนิดนึงนะครับว่าอิงควรจะซื้อมาใช้ต่อหรือเปล่าหรือว่าควรจะแนะนำแบรนด์นี้ต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนะครับพี่เรียนคณะอะไรหรอคะคำถามนี้เนี่ยได้บ่อยมากเลยนะครับอิงก็เรียนจบไฮสคูลที่เมืองไทยนะครับจบจากที่ร่วมฤดี with honors แต่ว่าต้องขอโทษคุณครูภาษาไทยทุกคนด้วยนะครับที่อิงสะกดคำผิดเยอะมากๆหลังจากที่จบไฮสคูลเนี่ยอิงก็ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียนดนตรีแล้วก็เรียนรัฐศาสตร์แต่ว่าพอเรียนไปได้แป๊บนึงเนี่ยอิงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับมหาลัยแล้วก็การใช้ชีวิตเท่าไหร่แล้วอิงก็อยากเรียนอะไรที่มันสามารถนำไปใช้ทำมาหากินได้ง่ายกว่านะครับอิงก็เลยตัดสินใจลองสมัครไปที่ University of Southern California หรือว่า USC นะครับในคณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นมหาลัยแล้วก็คณะที่แข่งขันสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทำจนสำเร็จนะครับก็สอบเข้าได้แล้วก็เพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ทำอิงเลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ทำธุรกิจมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์หรือว่าอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยอิงก็เป็นคนที่ชอบคิดไอเดียธุรกิจใหม่ๆตลอดเวลานะครับแล้วก็ความฝันสูงสุดเนี่ยก็คือการมีธุรกิจ
ิจของตัวเองหลายคนก็อาจจะคิดอยู่นะครับว่าอิงไม่ได้เรียนจบมาทางด้าน skincare formulation แต่ว่าอิงมาพลิกหลังกล่องได้ยังไงก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่หลายคนควรเข้าใจนะครับก็คือวิดีโอของอิงเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกคุณว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิดเพราะว่าอิงก็ไม่ใช่หมอผิวหนังนะครับอิงแค่มาสรุปข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมันก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถหาศึกษาได้ถ้าเกิดคุณมีเวลาแล้วก็มีใจรักถ้าคุณคิดว่าการไม่มีปริญญาทางด้าน skincare formulation เนี่ยทำให้คุณไม่สามารถพลิกหลังกล่องได้เนี่ยอิงอยากให้ลองคิดดูใหม่นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออิงเชื่อว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่วิธีการบริหารธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ามันสอนแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็การทำงานกับข้อมูลเยอะๆนะครับคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยมันช่วยในการศึกษาสกินแคร์ของอิงมากๆไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านแล้วก็สรุปข้อมูลจากงานวิจัยเป็น10ชิ้นหรือว่าการคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักคิดค้นสูตรเพื่อที่จะนำข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาย่อยแล้วก็มาแอพพลายกับสินค้าแต่ละตัวเพื่อที่จะทำวิดีโอออกมา1อันนะครับนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะสังเกตว่าหลายๆครั้งอิงจะนำมุมมองธุรกิจแล้วก็มุมมองจากผู้ผลิตมาช่วยประกอบการรีวิวด้วยเช่นการดูรายงานบัญชีจากบริษัทต่างๆหรือว่าการพยายามหาคำตอบว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงใส่ส่วนผสมนี้เข้ามาและโรงงานนั้นเนี่ยมีงานวิจัยอะไรบ้างเพราะว่าอิงคิดว่าการมองสกินแคร์เนี่ยมันควรจะมองจากทั้งโลกธุรกิจแล้วก็ทั้งโลกวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับช่วงที่เจอดราม่าจัดการกับความรู้สึกยังไงให้เราผ่านตรงนั้นมาได้คะและพี่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยอิงก็เริ่มทำวิดีโอเพราะว่าอิงรู้สึกดีที่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจนะครับแต่ว่าวันที่24เมษายนเนี่ยซึ่งจะเป็นวันที่อิงจะจำได้ไปตลอดกาลเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่อิงกำลังขับรถไปงานวันเกิดเพื่อนอยู่โทรศัพท์ก็แบบเด้งไม่หยุดเลยเราก็แบบงงมากว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีดาราติดโควิดอีกคนนึงหรอปรากฏว่ามันก็มีทวีตอันนึงเกี่ยวกับช่องของอิงเนี่ยที่มันเว็บไวรัลออนทวิตเตอร์นะครับมีคนรีทวีตเกือบแสนคนตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกดีใจแต่ว่าก็กลัวเช่นกันเพราะว่ากระแสเนี่ยมันก็จะมี2ด้านเสมอนะครับแล้วมันก็จะต้องมีคนจากหลายๆกลุ่มที่เข้ามาให้ความคิดเห็นกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากสายวิชาการนะครับที่มีความรู้แน่นซึ่งพวกนี้เนี่ยอิงก็เตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้แน่นกว่าอิงแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็มาเพื่อพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆนะครับซึ่งคำแนะนำพวกนี้เนี่ยอิงก็นำมาปรับใช้ตลอดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นในวิดีโอที่ผ่านๆมาของอิงด้วยอย่างนึงที่อิงไม่ได้เตรียมใจไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่2นะครับที่เขาไม่ได้ดูวิดีโออิงแต่ว่าเขามีเสียงพูดที่ดังที่สุดโดยอิงจะโดนอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือหาว่าอิงมาขายโรงงานแล้วก็ธุรกิจที่บ้านนะครับซึ่งแบบอิงก็งงมากว่าอิงไม่เคยเอ่ยชื่อโรงงานสักครั้งเลยด้วยซ้ำอย่างที่2ที่อิงโดนเนี่ยก็คือการก๊อปปี้ยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอิงก็ได้พูดถึงไปแล้วในวิดีโอครีมกันแดดตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โมโหมากๆนะครับว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจเจตนาที่อิงพยายามจะสื่อออกไปและอีกอย่างนึงที่ทำให้มันแย่ลงไปอีกเนี่ยก็คือเพราะว่าป๊าแล้วก็หมาม่าอิงเนี่ยเขาก็อ่านทุกคอมเมนต์บน YouTube เลยแล้วก็ Twitter ด้วยซึ่งก็ทำให้อิงยิ่งจิตตกเข้าไปอีกแต่ว่าไม่สามารถแสดงให้ใครเห็นได้นะคะตอนนั้นเนี่ยอิงก็เลยตัดสินใจเลิกทำวิดีโอไปสักพักนึงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกับภูเขาแบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่าพออิงกลับมาแล้วเนี่ยอิงก็คิดได้ว่าคนเราเนี่ยในการทำอะไรที่มัน disruptive หรือว่าแปลกใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไปในทิศทางใหม่นะครับมันต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาหาทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาหาอิงแล้วแล้วอิงจะปล่อยให้มันไปง่ายๆแค่เพราะว่าคนบางส่วนไม่เข้าใจเจตนาของอิงหรออิงก็เลยเอาโทรศัพท์มาม้ามานะครับแล้วก็ลบ Twitter แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าอิงจะไม่สนใจคอมเมนต์เนี่ยลบอีกต่อไปแล้วเพราะว่า no matter what I do people are gonna talk crap so I might as well do what I like คำแนะนำดีๆทั้งหมดทิ้งได้เนี่ยอิงก็ขอบคุณมากๆแล้วอิงก็นำมาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าถ้าใครจะพูดอะไรที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยก็เชิญเลยนะครับระหว่างสกินแคร์ของเกาหลีกับไทยน้องอิงชอบใช้ของฝั่งไหนมากกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสกินแคร์เกาหลีอิงคิดว่ามีส่วนผสมดีๆให้เลือกเยอะกว่าซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาเป็นประเทศส่งออกสกินแคร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราหันกลับมาถามว่าทำไมคำตอบมันก็มีหลายองค์ประกอบแต่หลักๆเนี่ยอิงคิดว่ามันมาจากผู้บริโภคที่เรียกร้องผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนผสมดีๆให้กับตัวเองเช่นเดียวกันกับประเทศอย่างฝรั่งเศสอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคเขามีความตื่นตัวสูงจึงทำให้ผู้ผลิตตอบสนองโดยการทำ R&D เพื่อหาสิ่งที่ดีขึ้นทุกวันถ้าเกิด retinol มันแรงไปก็ต้องมี bakuchiol ถ้าเกิด AHA หน้าลอกเกินไปก็จะต้องมี PHA ถ้าเกิด vegan กับ sustainability เป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องมีการผลิตสินค้าที่รักโลกมันเป็นความต้องการแล้วก็ความเข้าใจส่วนผสมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีแบรนด์ไทยเล็กๆนะครับที่เริ่มให้ความสนใจกับส่วนผสมมากขึ้นอย่างFineหรือว่านหาไทยแต่ว่าในมุมมองของอิงเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้เป็นแมสได้อย่างแบรนด์ Snail White หรือว่าแบรนด์เกาหลีต่างๆเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยมันอาจจะยังไม่พร้อมมันเลยทำให้ต้นทุนค่าการตลาดค่า R&D ค่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆสูงเพราะว่าบริษัท
พวกนี้ยังไม่มี economies of scale หรือว่าการประหยัดตามขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของอิงนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แบรนด์ไทยเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับแบรนด์ต่างประเทศได้ก็เป็นเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ตื่นตัวกับหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูวิดีโอของอิงแล้วก็การดูวิดีโอของคนอื่นๆที่ให้ความสนใจกับส่วนผสมมากขึ้นเนี่ยคุณกำลังช่วยให้วงการสกินแคร์ของไทยเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับ ขายของสุดแนะนำสกินแคร์ช่วยลดรอยสิวหน่อยค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องรักษารอยสิวอิงอยากจะแนะนำเป็นกลุ่มแอคทีฟหรือว่ากลุ่มส่วนผสมมากกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายแอคทีฟมากๆเลยที่สามารถรักษารอยสิวได้แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะสำหรับผิวของคุณอย่างเช่น AHA BHA วิตามิน A หรือว่าวิตามิน C นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีข้อควรระวังแล้วก็วิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันอิงก็ได้อธิบายเกี่ยวกับตัว BHA กับ AHA ไปบ้างแล้วในวิดีโอโทเนอร์นะครับแล้วก็วิตามิน A เนี่ยก็จะอยู่ในวิดีโอเปิดกลุ่มของอิงแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมีวิดีโอวิตามิน C ไปนะคะแต่ว่าอิงก็จะมีวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่ออธิบายให้เพิ่มเติมพี่คะหนูใช้กันแดดแล้วหน้าหมองเป็นเพราะอะไรคะสำหรับคนที่มีผิวคล้ำเนี่ยการหาครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับผิวตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเคมีแบบ Biore หรือว่า Anessa เนี่ยมันก็จะซึมเร็วแล้วก็ไม่วอกแต่ว่ามันอาจจะทำให้แสบหรือว่าเกิดการระคายเคืองสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายจริงๆนะคะในขณะเดียวกันครีมกันแดดที่เป็น Mineral หรือว่า Physical เนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับผิวแพ้ง่ายแต่ว่ามันก็จะไม่ซึมดีเท่า Chemical Sunscreen นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็แนะนำตัว Purido นะครับมันเป็นครีมกันแดด Mineral ที่อิงคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาในการซึมเท่าไหร่อันนี้เนี่ยอิงก็ได้รีวิวเพิ่มเติมในวิดีโอสึกครีมกันแดดด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยก็ขอตอบคำถามแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอิงจะไปกินข้าวเช้าก่อนอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้อะไรมากขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับตัวอิงนะครับและในแง่ของการทำวิดีโอเนี่ยอิงก็หวังว่าทุกคนจะรู้ว่าอิงเป็นแค่คนนึงที่พยายามจะทำให้ดีที่สุดอยู่นะครับแล้วอิงก็พลาดมาแล้วแล้วก็น่าจะพลาดอีกในอนาคตด้วยอิงก็หวังว่าทุกคนจะอยู่เรียนรู้กับอิงต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียของอิงด้วยถ้าใครอยากให้อิงรีวิวหรือว่าพูดถึงอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะส่งเป็น DM มาก็ได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณครับ